ย่างพวงนมผมพ่อไปลองกินครับแจ่วพี่อ่ะข้นๆมื้อนี้ครับนี่ครับคำผมๆมื้อก่อนไปน้องมากินกันใส่หลาเด้อครับผมมื้อนี้ได้พวงนมงามๆครับมามักหอมๆแล้วก็มาย่างกินแก้มมากับข้าวเหนียวครับแม่ใหญ่กับเขาครับพี่น้องมาสิบใส่กับใส่หลาเด้อครับนี่แก้มหอมๆเลยครับนี่พี่น้องก่อนอื่นเอามาย่างครับนี่ไฟอ่อนทอดพี่น้องย่างหอมครับประตูย่างนี่ครับพี่น้องย่างพวงนมย่างพวงนมโอ้ย่างความเพิ่มพี่น้องประมาณนี้เท่ามันซอยเลยครับมันจะคุบคุบคุบดีแล้วครับมันมันหวานหอมพี่น้องบอกรสชาติเนี่ยเอาเลยก็ยังง่ายๆเสือเอาไงอกเสือเอาไห่มาย่างพี่น้องรสชาติของพวงนมครับเต็มแซ่บพี่น้องซอยพอดคำพอดีคำพอดีคำพี่น้องมากินข้าวเจ้าเปียกผมพี่น้องเห็ดเจ้าเปียกเองก็เก่าครับมือนี่มาเรียบร้อยแล้วก็มาซึ่งเลยปูว่านอนก่อนเด้อบ่ต้องโทรหาว่าซั่นมาพี่น้องกินต่อนะครับคลิปนี้ขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับพอดีมันมีบุญมหาชาติพี่น้องบุญพระเวทบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องมันเสียงดังพี่น้องผมก็เลยต้องได้ไปเสียงนะพี่น้องเนี่ยมากินพวงนมกับเจ้าเปียกคมๆครับนี่แซ่บขนาดครับก็เนี่ยฮ้อนๆพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บขนาดพี่น้องเจ้าเปียกนี่ปรุงเองพี่น้องสูตรผมเองเลยนี่เอามาซอยต่ออีกกันพี่น้องตอนนี้พักไว้ไว้ก่อนกินข้าวแรงส้มกันพี่น้องนี่ซอยเองครับหน้าตาจะแบบประมาณนี้พี่น้องมันจะนุ่มๆหอมๆครับมันๆแซ่บพี่น้องนี่ทำใหญ่ๆเลยตอนนี้มาเอาข้าวเหนียวคือเก่าครับคำบ่มโป้มพี่น้องได้ครับข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องโอ้เข้ากันแห้งครับนี่ทำใหญ่เลยครับนี่โอ้ยเอาไปครับเจ้าเปียกคนๆเห็ดเองครับแซ่บพี่น้องนี่แต่ก็แก้มหอมๆเอาไปครับทิพย์เข้าทิพย์ปลาถือทิพย์เข้ามาซุ่มกับซาลาก็ได้ครับพี่น้องมื้อนี่แซ่บครับย่างแบบสุกก็แซ่บเหมือนกันพี่น้องมื้อเช้านี่ผมกินแบบดิบในห้องซิมจุแบบทิพย์ก็แซ่บเหมือนกันครับแต่ว่าคันย่างจะมีความหอมของเครื่องมากกระเทียมที่เฮาใส่เข้าไปนะครับนี่ทําให้ใหญ่คุยเอาไปครับนี่โอ้ยฟินครับพี่น้องคําบ่มโปมครับว่าแซ่บครับเกินแก้มพักเข้าไปอยากเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับพอดีคนหลายแฮงพี่น้องผมว่ามันงานกาชาดเพราะว่ามันบ่มีติดกันมาหลายปีค่ะแต่งานโควิดพี่น้องนี่เจ้าเพียบผมเฮ็ดเองนะครับแซ่บเพื่อเก่าครับคุยมาคำใหญ่เนี่ยครับโอ้ยจำเข้าไปจำเข้าไปโอ้สุดแซ่บครับบอกเลยว่าฟินแฮงพี่น้องแซ่บเลยมาเบิ่งใกล้ๆกันพี่น้องนี่เอาคุยเจ้าเพียบที่ผมเห็นเองครับแซ่บมานี่ครับพร้อมผมกับพี่น้องเบิ่งครับผมบอกแล้วว่าคมอําลําละมุนลิ้นดีขนาดครับพี่น้องแซ่บๆน้ํากันครับพี่น้องวายกินเข้าไปฉะนั้นก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ซ้ายล่ะ Channel นี้เด้อครับพี่น้องเด้อเฮ็ดคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งคอมเมนต์กดถูกใจกดไลค์ผมจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับอันนี้ก็กินย่างพวงนมพี่น้องมาบ้านนะครับมาหอดบาดคำคำไม่ต้องกินข้าวแรงซุ่มกันนะครับย่างพวงนมครับกินข้าวแล้วเนี่ยผมก็จะได้กลับคืนนี้เลยครับพี่น้องเพราะว่ามาเยี่ยมมาหยามดังบ้านมาพี่น้องกินข้าวซุ่มกันแล้วก็ขี่รถกลับเพื่อเก่าครับบอกเลยกับข้าวบ้านเขาครับจึงเป็นแบบใดเขาก็แซ่บเก่าครับเพราะว่ากินข้าวอยู่บ้านครับท่วมหน้าว่ำตานี่ครับช้ำๆเลยพี่น้องย่างมาสุดยอดขนาดคุยเข้าไปครับมีเจ้าเพียแบบข้นๆขมๆอ่ำล่ำพี่น้องเฮ็ดเองครับแซ่บเลยกินเข้าไปครับโอ้ยฟินขนาดครับผมจังใดจังใดซาลาเฮ็ดคลิปอย่างไรคอมเมนต์บอกทางใต้คลิปได้เลยพี่น้องเหนื่อยแต่ซาลาจะหาวัตถุดิบมาเฮ็ดซูปีซูน้องเบิ้งครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าได้ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับนี่มากินครับครับผมปวงมือเก่าครับพี่น้องนี่ฟินฟินครับนี่คุยเข้าไปคุยเข้าไปครับหลายๆทอดเลยนี่ครับผมปวงพี่น้องนี่จับจนสิบดได้พี่น้องกินข้าวใหญ่นี่ฟินขนาดพี่น้องเอากินเข้าไปครับโอ้โหแซ่บพี่น้องฟินเจอกันคลิปหน้านะครับผมพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้อยู่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสู้กูสุขคนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับพี่น้อง